ไม่บอกหรอกบอกทำไมอ่ะอะไรนะอยากรู้ทำไมอ่ะน่าถามไม่ได้หรือพี่ไม่ได้ก็จะอยากรู้ทำไมเราโธ่คุยกันอะไรไม่เบื่อหรือไงโทรมาเออไม่เบื่อโทรมาคนเขารู้ทันเนี่ยถามจริงว่างๆก็คุยเล่นง่ายพี่เออไม่แล้วยังไงอ่ะมันเล่าให้ฟังได้ไหมได้มันยังไงอ่ะอันนี้เราไม่ได้บูลลี่หรืออะไรกันนะเราคุยกันแบบว่าคืออะไรครับอ๋อก็ที่โทรไปบอกใครต่อใครว่ามันมีพัสดุตกค้างอะไรพวกเนี้ยประมาณนั้นน่ะคือทำกันเองหรือมีใครให้ทำเหรอก็เป็นที่อ่านเลยหือไม่แล้วเราเราไม่ทำไม่ได้เหรอหรือว่ามันมีปัญหาอะไรที่แบบไม่สามารถผมไม่ได้ทำอะไรฮะผมนั่งคุยไปเฉยอ่ะผมไม่สงสัยคือผมไม่ได้อยากทำเข้าใจนะเข้าใจคือแบบว่าเวลาดูข่าวดูอะไรพวกเนี้ยคือแบบเฮ้ยมันไม่น่ามีใครอยากทำอ่ะจริงป่ะแต่แบบว่ากลับได้ไหมอ่ะกลับบ้านได้ไหมคือมันมีสัญญา6เดือนติดสัญญา6เดือนเหรอเหรออันนี้คือลักษณะคือเราไปทำงานอ่ะเขาบอกใช่ครับอ้าวแล้วเราไม่สามารถที่จะออกมาจากตรงนั้นได้หมายความว่าก็ต้องติดสัญญาอย่างนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลิกก่อนก็ต้องมีค่าปรับอย่างนี้หรอใช่พี่เฮ้ยทำไมอ่ะคือเราไม่มีอิสระที่จะไปไหนมาไหนเหรอใช่พี่เพราะว่าผมก็ไม่คิดว่าแม่งจะเป็นแบบนี้เลยวะเหรอโอ้เข้าใจตรงๆเนี่ยก็คืองานนะเป็นแอดเวนเจอร์พนันผมก็เห็นว่าเออมันไม่ได้หลอกใครก็เล่นตอบใช้ลูกค้าแล้วเขาไม่เล่นก็เป็นตอบใช้คนอื่นที่จะเล่นแบบเติมตังค์เข้าเว็บอะไรเงี้ยอืมก็เห็นว่าเออทำอยู่สาแก้วโอ้ก็คือที่แบบว่าโฆษณาตาม Facebook ตามอะไรพวกนี้ป่ะที่ประมาณว่าแบบว่ามีงานตอบแชทลูกค้าอะไรแบบนี้อ๋อสัญญา3เดือนกลับบ้านได้อืมก็คือพอมาถึงเอาจริงอ่ะผมก็งงแล้วแต่เอ๊ะทำไมแค่สักแก้วทำไมต้องเดินข้ามอะไรวะเนี่ยโอ้พอมาถึงก็ข้ามมานั่งอยู่มาถึงเนี่ยสีหานุเลยโอ้นั่นคือผมแม่งก็จะกลับเลยผมก็ตกเพราะว่าผมไม่คิดว่าแบบมันจะอะไรขนาดเนี้ยคือไม่คิดว่าต้องมาเจออะไรแบบพี่เข้าใจผมไหมเข้าใจคือพี่เข้าใจคือแบบว่าคือพี่ก็ได้รับอย่างเงี้ยมาเยอะรับสายอย่างเงี้ยมาเยอะคือเมื่อก่อนพี่ก็เล่นพี่ก็ว่าแหละแต่พอแบบพอหลังๆแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะมีใครที่อยากจะทำอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบไม่ต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ทุกคนมาก็คืออย่างเดียวเลยเห็นว่าปัจจัยหลักอ่ะเข้าใจไหมพี่ปัจจัยหลักก็คือเงินมันค่าตอบแทนมันเยอะใช่ไหมแต่ก็ไม่คิดว่าต้องมาทำงานหลอกคนเออพี่เข้าใจก็คือก็เอาตรงตอนนั้นเลยก่อนจะมาผมแม่งมีตังค์ติดตัวแค่10 บาทเพราะแบบเพื่อนมันก็ชวนมากันไงเออก็แบบเออไหนลองแค่3 เดือนคือผมไม่เคยหาบ้านเลยเว้ยพี่อืมพอมาที่แรกอยู่ได้3 เดือนผมไม่มียอดไงก็เลยโดนขายมาเนี่ยโอ้แล้วเราจะมีหนทางไหมที่แบบว่าจะสามารถที่จะประกับได้หรือว่าแค่ต้องรอครบสัญญาคือไปที่แรกใช่ไหมสัญญาก็6 เดือนผมก็แปลกใจละตอนแรกบอกแค่3 เดือนนี้สัญญา6 เดือนถ้าจะกลับก่อนต้องจ่ายเขา100,000อ่ะพี่โอ้โหแล้วคือพอผมก็ยืนทนไปใช่ไหมเพราะว่าผมก็ไม่อยากทำแล้วผมก็พอไม่มียอดมันก็เลยขายผมแล้วก็มาที่ใหม่ใช่ตัวขายมาที่ใหม่ก็เรื่องสัญญาใหม่อีกก็เหมือนเป็นหนี้ไม่สิ้นสุดก็กลายไปเป็นหนี้ที่ใหม่อีกใช่พี่ก็คือแม่งมานี่แม่งไม่มีที่อะไรดีเลยแบบพี่มันมาทำงานถ่ายตัวเองกลับบ้านเออเป็นการตัดสินใจแบบ
พูดพลาดเลยยิ่งใหญ่สุดในชีวิตเลยพี่เข้าใจว่ะคือก็อยากจะพูดปลอบใจอยากจะอะไรนะแต่ก็รู้อะว่ามันก็คงไม่ได้ช่วยอะไรมากอะแต่ก็คงจะพูดได้แค่แบบเฮ้ยมันต้องทนเนาะมันต้องทนแล้วก็โอ้พี่ว่าน่าจะคือตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะเริ่มจับเริ่มอะไรกันแล้วอะเราน่าจะได้รับการช่วยเหลือเร็วๆเนี้ยใช่พี่เพราะว่าผมกับเพื่อนมาทั้งสองคนไว้เราจริงอะอือฮึไอ้ยืนตอนแรกก็ลงกันที่แรกใช่ไหมล่ะแล้วที่พอ3เดือนทำยอดไม่ได้ใช่ไหมผมก็เลยโดนขายโดนแยกไปกับเพื่อนนะพี่อืมแต่เพื่อนผมอะกลุ่มของเพื่อนของที่เหลืออยู่เขาก็เลยทำการติดต่อกับตำรวจไงเขาตอนนั้นน่ะตำรวจลงสีกันทั้งพอดีอืมแล้วตำรวจก็เขาทำการช่วยเหลือเพื่อนผมอืมแล้วเหมือนที่เขาทำการช่วยเหลือเพื่อนผมอะมันเป็นที่สุดท้ายพอดีไงที่เหลือเพื่อนผมปั๊บกลุ่มเขาก็กลุ่มตำรวจท้ายก็เลยกลับกันก่อนแต่ผมก็ติดแต่เพื่อนมันก็แชร์ไลน์มาให้ผมติดต่อกับพี่ตำรวจคนนั้นอยู่ตลอดเรื่อยๆนะแต่ไม่รู้เขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่เขาถึงจะกลับมาช่วยเหลือเอาอย่างนี้คือพี่ก็พอที่จะมีเพจมีชาแนลที่มีคนติดตามอ่ะถ้าพี่เอาเสียงตรงเนี้ยไปโพสต์ลงเนี้ยเพื่อให้คนเขาได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าอยากเว้ยเราโอเคไหมอ่ะเผื่อว่ามันอาจจะไปกระตุ้นถ้าลงได้ครับผมไม่เป็นไรพี่เพราะว่าเขาก็ไม่รู้ตัวตนผมอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอืมเพราะว่าเพจที่ฉันพี่อัดเสียงอยู่ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นพี่ก็มีคนติดตามอยู่ก็หลักแสนอ่ะมันน่าจะเป็นตัวกระตุ้นอะไรที่ดีได้อ่ะเพราะว่าถ้าคนทั่วไปเล่นมันก็คงจะก็เงียบหายอ่ะอะไรประมาณนั้นอ่ะเฮ้ยครับผมพี่แต่พี่ใช่ไหมตั้งแต่มาลงที่แรกผมก็พยายามทำทุกอย่างเลยที่จะได้กลับไม่ว่าจะตม.สถานทูตตำรวจไทยเพจไทยไหมอืมแต่ก็ไม่มีการตอบรับใดๆทั้งสิ้นแม้แต่สถานทูตอ่ะยังไม่ช่วยเหลือเลยแต่ที่เพื่อนผมได้กลับอ่ะมันเป็นจังหวะที่ชุดตำรวจอ่ะหน่วยพิเศษอ่ะเขามาปราบพอดีไงพี่อืมคือเขามาทีนึงเขาก็แบบจำกัดไงพี่ว่าครั้งนี้10ที่นะอะไรอย่างนี้ประมาณเนี้ยก็คือไม่ได้ก็คือไม่ได้ทั่วไปอ่ะมันก็ต้องส่งข้อมูลให้ตำรวจเรื่อยๆอ่ะที่อยู่เราเป็นยังไงเรื่อยๆหน้างานให้เขามีข้อมูลที่มากพอเพื่อจะจะมาปลุกใจพี่เข้าใจไหมเข้าใจพี่คัดก่อนได้ไหมเราผมมีอะไรถามพี่คัดเสียงก่อนได้ไหมได้พี่มี ID line ไหมเซิร์ช ID line อ่ะพี่ปูที่ปูนะที่ปูเซิร์ชใน Google ก็ได้นะปูอ่ะนานเดี๋ยวรอแป๊บไปแล้วดิโอเคคุยกันผมที่รับฟังพี่ครับผมสู้ๆไว้นะครับพี่โอเคครับแค่น้ำตาไหลเลยไม่เข็ดคุณเข้าใจขอบคุณมากพี่เอ้ยไม่เป็นไรคือมันต้องสู้อ่ะมันต้องสู้อ่ะมันทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องสู้ยังไงเราก็ต้องมีชีวิตอ่ะนะคือเข้าใจแหละว่าสิ่งที่ทำเราไม่ได้อยากทำอยากชอบหรอกแต่ในเมื่อมันอยู่ในจุดที่แม่งไม่มีใครเข้าใจอ่ะกูไม่ได้อยากทำเว้ยแต่ถ้ากูไม่ทำกูก็อยู่ไม่ได้อ่ะคือก็ต้องสู้อ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวคุยกันนานเดี๋ยวคนอื่นเขาจะสงสัยเนาะโอเคครับพี่เดี๋ยวเล่นงานของแอดไปครับพี่ครับผมคุยกันครับครับพี่ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ